สวยเก่งณดานริญญาผลงานปังขึ้นแท่นนางเอกสายฝีมือเป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากคุณภาพแม้จะโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานออกมาอย่างมากมายแต่ด้วยฝีมือบวกกับความตั้งใจทำให้ณดานริญญาขึ้นแท่นนักแสดงสายฝีมือมีแฟนคลับและผลงานออกมาต่อเนื่องจะมีเรื่องไหนบ้างที่ปังๆตามไปดูพร้อมกันเริ่มจากนักแสดงแห่งปีที่ทำให้หลายคนรู้จักเธอมากขึ้นและโด่งดังเพียงข้ามคืนกับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงในบทบาทมิ้งที่เรียกว่าคว้าใจคนดูโกยรายได้ถล่มทลายต่อกันที่ผลงานพีเรียดกรงดอกสร้อยเปิดตัวเป็นนางเอกทางวิก3กับเรื่องราวรสแซ่บสุดเข้มข้นประกบคู่พลวัฒน์และที่ลงจออยู่มาแรงนะตอนนี้ขวัญฤทัยประชันบทบาทไมกี้ปณิธานลูกพี่ไทยชนะใจคนดูแฟนๆชื่นชมถึงการแสดงที่ดีเยี่ยมของเธอล่าสุดเธอกำลังมีผลงานหนังเรื่องใหม่น่ารักมากมากๆเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้ร่วมงานกับหม่ำจกมกและคริสพีรวัตรส่วนแฟนคลับที่รอข่าวดีถามถึงผลงานละครเรื่องใหม่ของยดาอดใจรออีกนิดยังไงต้องมีเร็วๆนี้แน่นอน